าที่ประจำด่านอยู่ไหมนะครับเพิ่งลงรถนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนะครับสอบถามให้ประชาชนอีกสักหน่อยหนึ่งจะเป็นไรไปนะครับไหนๆก็เจอด่านแล้วนะครับเถินกับแม่พริกใกล้กันครับไม่ได้ไกลกันมากนะครับโอเคนะเอาสองด่านพอเจอด่านแม่พริกเดี๋ยวทำไมมันการสอบถามกันเรื่องปกตินะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านนะครับเดี๋ยวถามหัวหน้าป้อมนิดนึงสวัสดีครับคืออยากจะสอบถามหัวหน้าสักนิดนึงครับตรงนี้เป็นด่านอะไรครับยาเสพติดด่านยาเสพติดของสพแม่พริกใช่ไหมแล้วทีนี้ว่าตอนนี้ได้รับอนุญาตกับใครจะมาถ่ายรูปเนี่ยเอ้าเดี๋ยวมันถ่ายได้ครับถ่ายได้จะขนาดจะได้รับอนุญาตจากใครโอ้ไม่ต้องอนุญาตอะครับไม่ต้องอนุญาตใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าจะแจ้งความใช่ไหมจะดำเนินคดีใช่ไหมอะไรเอ้าที่บอกว่ารับอนุญาตเนี่ยผมต้องขออนุญาตก่อนไหมก็ผมถามว่าได้รับอนุญาตจากใครผมไม่ได้แจ้งความแจ้งอะไรสักอย่างเลยท่านร้อยตำรวจเอกนิคมนะครับครับมีอะไรไม่ใช่แล้วทีนี้ผมต้องขออนุญาตใครที่จะถ่ายรูปท่านผู้กำกับครับเออเหรอครับหัวหน้าด่านหรือไม่ก็รองผู้กำกับปอขอโทษนะเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บเอาเปลี่ยนได้ผมจะสอบถามว่าถ้าขณะที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยด่านตรงนี้ที่เขาถามมาว่ามันตั้งอยู่ตลอดใครถามไม่มีคนถามแล้วกันนะผู้กองใครถามประชาชนโดยทั่วไปที่เขาขับรถผ่านตรงนี้ใครถามหรอจะไม่รู้ได้ยังไงว่าใครก็ไม่มีใครถามในคุณบอกว่ามีใครถามก็มันมีคนถามมาทางเพจผมแล้วกันใครนี่ใครถามมาใครถามก็บอกมาดิเอาเดี๋ยวมันไม่จำเป็นต้องคือผมไม่รู้จักชื่อเขาผู้กองงั้นผมก็ไม่รู้จักเขาเอองั้นผมก็ต้องตอบถามคนถามมาก่อนแค่นี้ไงบอกว่าถ้าผมจะถามในนี่ว่าผมผมจะถามได้ผมจะถามว่าถ้าเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยเงี้ยเป็นการเก็บด่านไหมต้องเก็บอุปกรณ์ไหมครับด่านนี้ไม่จำเป็นต้องเก็บครับมันเป็นด่าน24ชั่วโมงขอโทษนะตะกี้ไม่ได้ปิดนะครับเป็นด่าน24ชั่วโมงทีนี้ว่ามันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ24ชั่วโมงเลยครับใช่แล้วทีนี้ใครอยู่ประจำด่านน่ะก็ผัดเปลี่ยนกันอยู่มาอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกครับ24ชั่วโมง48ชั่วโมงไม่ได้หรอกผัดเปลี่ยนกันอยู่แต่ไม่เก็บใช่ไหมไม่ได้เก็บอันนี้ผู้กองยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องเก็บก็เขาขอ24ชั่วโมงไม่ต้องเก็บใช่ครับทีนี้ถ้าว่าตามระเบียบแล้วเขาบอกว่าถ้าเสร็จภารกิจด่านตั้งนะครับเริ่มต้นและสิ้นสุดเนี่ยพอเสร็จภารกิจแล้วมันต้องเก็บระเบียบตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ดิมีที่ไหนมีที่ไหนไม่ด่านแล้วมีที่ไหนผมจะบอกให้1ด่าน2จุดตรวจ3จุดสกัดแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วคุณว่าอะไรอ่ะแสดงว่าไอ้ด่านนี้เป็นด่านอะไรอ่ะเป็นด่านอะไรที่ไม่เก็บเลยก็ด่านไงด่าน1ด่าน2จุดตรวจ3จุดสกัดชัดเจนไหมชัดไอ้ตรงนั้นด่านไอ้พวกนั้นมันชัดแต่ถามว่าถ้าเสร็จภารกิจแล้วต้องเก็บไหมก็คุณรู้เรื่องด่านไหมเล่ารู้ไหมถามผมถามก่อนรู้เรื่องด่านรู้ครับรู้ถ้ารู้ก็ไม่ต้องถามทำไมเล่าเอ้ามันคือไม่มีเจ้าหน้าที่ยืนโบกรถโบกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องถามคนกำลังคุณเข้าใจไหมมันเป็นยุทธวิธีของเขาจะให้เขาตั้งด่านตลอดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วถ่ายได้ครับถ่ายได้ใครเป็นใครเนี่ยฮะเป็นใครเนี่ยอ๋อเป็นผมเป็นประชาชนนะครับประชาชนมาถ่ายได้ต้องรับได้ครับอนุญาตไหมรับอนุญาตจากใครอ่ะคุณต้องขออนุญาตมาถ่ายไหมมันเป็นของไม่ต้องคงนะอ๋อไม่ต้องขอครับไม่ต้องขอไม่ต้องขอได้ไหมครับงั้นผมขอดูบัตรดูชื่ออะไรคุณก่อนได้ไหมได้ขอดูบัตรประชาชนด้วยได้นะครับบัตรประชาชนครับเอ้ยทำไมต้องตะคอกอ่ะทำไมต้องพูดเสียงดังอ่ะทำไมต้องพูดเสียงดังผมพูดเสียงดังเนี่ยผมก็พูดอย่างนี้ขอดูบัตรประชาชนครับ
มีตรงไหนที่บุบปวดตะคอกคุณบ้างได้ยินไหมบันทึกให้ผมดูเดี๋ยวไปเปิดดูก็ได้จริงๆนะมันไม่ต้องใช้นิ้วมือมันมีบุคคลคนหนึ่งขี่รถมาจอดแล้วก็เดินมาหาผมซึ่งผมก็อยู่กำลังดูเส้นทางของการเดินรถอยู่นะครับเขาเข้ามาผมก็ถามว่ามีอะไรรับใช้มั่งแล้วก็ผมเห็นเขาถือเหมือนการไลฟ์สดอะครับเหมือนการถ่ายรูปผมก็ถามว่าได้รับอนุญาตจากใครเขาก็บอกว่าจะจับผมเหรออยู่ประมาณนี้แหละครับเข้ามาไม่ได้เหมือนกับคนที่มาติดต่อราชการหรือมาขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆทั่วไปอะครับตอนนั้นเราเกิดอารมณ์ขึ้นหรือว่าไงฮะไม่ยังไม่เกิดอารมณ์หรอกครับก็ถามดูไอ้ขออนุญาตจากใครแล้วผมก็ขอแต่งตัวหน่อยวันนั้นฝนตกแล้วผมไปทำงานมาแล้วเสื้อมันเปียกผมก็เลยขออนุญาตแต่งตัวด้วยคุยด้วยประเด็นที่เขาถามก็คือตอนนี้ไม่มีตำรวจตั้งด่านเนี่ยทำไมไม่เก็บด่านอยู่ประมาณนี้หรือไม่หรือต้องเก็บด่านผมก็อธิบายว่าด่านนะมันมีอยู่3อย่าง1ด่านตรวจ2จุดตรวจ3จุดสกัดอธิบายง่ายๆเขาก็ยังไม่เข้าใจเขาบอกว่าต้องเก็บไหมมันตามระเบียบผมก็เลยถามว่าตามระเบียบอะไรการตั้งด่านตรวจมันต้องเป็นตั้งด่านถาวรสามารถเรียกได้ว่าอยู่ประมาณว่าฝังหมุดได้เลยตั้งเป็นถาวรได้เลยเคลื่อนย้ายไม่ได้ต้องมีนายตำรวจควบคุมจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ก็คือถาวรไม่มีการเสร็จสิ้นผ่อนปลนได้ไหมได้อย่างเช่นขบวนเสด็จหรือขบวนที่รถใหญ่ๆมาขออนุญาตผ่านชั่วคราวแล้วก็ขยายให้เขาเสร็จแล้วก็มาตั้งให้ใหม่เหมือนเดิมนี่คือด่านนะครับ2จุดตรวจจุดตรวจเนี่ยเขาจะเรียกชื่อหลายอย่างอะไรก็แล้วแต่เขาจุดตรวจที่นายจราจรหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจุดตรวจนี้ต้องขออนุญาตผู้บังคับการนะครับขอตั้งเวลาไหนวันไหนเวลาไหนเลิกเมื่อไหร่มีใครเป็นผู้ควบคุมต้องอยู่ในนั้นหมดต้องขอแจ้งล่วงหน้าอันนี้เขาเรียกว่าจุดตรวจมีนายตำรวจควบคุมเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ให้เก็บอุปกรณ์ทันทีไม่ให้เกะกะนะครับอันนี้คือจุดตรวจ3จุดสกัดจุดสกัดต้องขออนุญาตใครขออนุญาตผู้บังคับบัญชานายร้อยก็ได้หรือผู้กำกับก็ได้หรือตัวแทนก็ได้เพื่อจำเป็นเร่งด่วนอย่างเช่นไม่จำเป็นต้องมีนายตำรวจนะอย่างเช่นมีโจรปล้นร้านทองหนีมาทางนี้ได้รับการวิทยุติดต่อสายตรวจ101แหละเขาขับรถมา2คนพี่ดาบกับพี่10นาย10เนี่ยสามารถสกัดได้เลยไม่ต้องมีนายตำรวจระยะเวลาเท่าไหร่จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจผมไม่รู้เวลาเท่าไหร่อาจจะ5นาทีแล้วจับได้ก็จบก็เลิกอาจจะเป็น1ชั่วโมงก็ได้เป็นวันก็ได้หรือ2วันก็ได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจผมเนี่ยเป็นด่านเรื่องความยาเสพติดที่ผมขออนุญาตบอกว่าคุณได้รับอนุญาตจากใครที่มาถ่ายเนี่ยคือผมไม่ใช่ด่านทั่วไปเป็นไม่ใช่เป็นด่านปกติเป็นด่านจราจรหรือด่านอะไรต่างๆของผมเนี่ยเป็นด่านยาเสพติดมันต้องมีบางส่วนที่เป็นของความลับมั่งอย่างเช่นรถเป้าหมายเส้นทางการเดินรถกลุ่มเป้าหมายคือผมไม่อยากจะให้ใครที่เข้ามาถ่ายรูปแล้วมันมีผลเสียกระจายออกไปข้างนอกคนข้างนอกเขาจะได้รู้ว่าตำรวจกำลังทำอะไรว่ามันเป็นยุทธวิธีของตำรวจแต่ถ้าจะดูอะไรที่พอไม่เสียหายดูอะไรลวกๆเนี่ยก็อนุญาตให้ดูได้ยินดีมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะขออนุญาตก่อนนะครับถ้ามาคุยกันดีๆนี่ยินดีรับใช้ประชาชนทุกคนไม่ว่าตำรวจใครยศไหนอะไรเท่าไหร่เนี่ยตำรวจของประเทศไทยเนี่ยเป็นมิตรกับทุกคนเลยครับยกเว้นคนที่ทำผิดกฎหมายครับฝึกมาอย่างนี้ผมอาจจะโดนหนักหน่อยแต่ก็ผมก็พอทนได้ผมถือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องอดทนเราถูกฝึกมาอย่างนี้
แต่มันก็มีบางครั้งมีมั่งเป็นบางครั้งที่ผมต้องหลุดคำพูดที่รุนแรงออกไปผมก็ต้องขอโทษประชาชนทุกคนด้วยแฟนๆทุกคนหรือทุกคนที่ได้ดูอยู่ด้วยนะครับว่าผมอาจจะหลุดไปบ้างแต่วันนั้นน่ะฝนมันตกและผมก็ไปทำหน้าที่หลายอย่างด้วยไปหน้าที่ไปช่วยลดคนเจ็บแล้วก็ดูเรื่องยาเสพติดที่จะผ่านวันนี้มันก็ฝนตัวเปียกด้วยก็เลยก็เครียดหน่อยวันนั้นก็เครียดหน่อยยิ่งมาเจอสถานการณ์นี้ตกใจเลยก็พยายามควบคุมอารมณ์ที่สุดแต่มันได้เท่านี้จริงๆผมก็ต้องขอโทษด้วยต่อไปผมจะพยายามทำดีที่สุดแล้วครับแต่ผมขอยืนยันว่าตำรวจด่านไม่พลิกหรือตำรวจด่านของภาค5จังหวัดลำปางหรือตำรวจภาค5หรือตำรวจประเทศไทยทั้งประเทศรับรองไม่มีอคติไม่มีคิดร้ายต่อประชาชนคนดีๆทั่วไปหรอกครับ